สวัสดีเจ้าเพื่อนเพื่อนอ้าวอีกครั้งหนึ่งทำคลิปยาวเนาะคลิปยาวคลิปไม่ยาวดอกก็คลิปแค่ไม่กี่นาที3-4นาทีเนาะโอเคตุ๊กก็มาถึงสวนสาธารณะมาสวนสาธารณะก็จะเป็นแบบนี้เนาะในตัวเมืองเนาะเมื่อกี้นี่พาไปดูที่ซื้อของที่ซื้อของแบบที่ซื้อของที่ทำงานเก่าตุ๊กอันนี้ก็พามาเดินเล่นชมวิวชมคลิปไปด้วยดูเนาะก็จะสวยประมาณนี้พี่น้องทำไว้ให้นั่งเล่นเนาะดูนี่แหละอันนี้ก็คือในตัวเมืองนะจ้ะบนที่โอ้ยดูดอกไม้อันนี้พี่น้องเอ้ยสวยสีสวยเมื่อก่อนตรงนี้จะเป็นที่ดื่มกาแฟด้วยเพื่อนๆแต่เขาทำใหม่เพราะว่ามีนายอำเภอใหม่ไงมามีนายอำเภอใหม่เขาก็เลยทำใหม่เนาะพื้นที่นี่ก็เสียตังค์เยอะแยะมากมายแต่ว่าเขาก็ทำเดี๋ยวตุ๊กจะพามาดูบ่อน้ำเก่าแก่ด้วยเพื่อนๆสวยมากๆเลยดูต้นสนต้นนี้ดูความใหญ่ดีนะที่เขาไม่ตัดทิ้งต้นสนต้นนี้อยู่แบบหลายปีมากๆแล้วแล้วเขามาทำใหม่อันนี้เขาก็จะทำเวทีมันจะมีเฟสมันจะมีงานแล้วพี่น้องเฟสติวัลเนาะไอ้ที่เห็นสีฟ้านั่นก็เป็นธนาคารบอนที่ตุกมาเอาเงินออกพี่น้องไม่ต้องเอาเงินเข้าดอกอย่าบอกว่าเอาเงินเข้ามีแต่ออกก็ออกเด้อเพื่อนๆอุ้ยดูสวยงามนี่ก็คือบ่อน้ำเก่าแก่เขาก็ได้ทำได้อนุรักษ์ใหม่ดูน้ำเขาก็จะเป็นรูอย่างนี้ไหลออกมาจากภูเขาเพื่อนๆ เยอะมากเขาก็ทำบอนอันนี้ใหม่เนาะดูทำอย่างนี้ใหม่ก็นายอำเภอคนใหม่ทำนี่น้ำรอเลี้ยงชีวิตก็ได้ตั้งขึ้นพ.ศ. 1904ก็หลายปีอยู่แล้วหลายปีอยู่ดูน้ำไหลออกมาจากภูเขาเด้อเพื่อนๆอันนี้ไหลตลอดปีตลอดชาติจ้ะจะไม่มีวันหยุดเนาะจะไหลออกมาตรงนี้เราก็ไปตรงนู้นไปตรงนู้นเมื่อก่อนก็จะมีสัตว์เลี้ยงมีสัตว์เลี้ยงมีอะไรเขาก็ให้สัตว์เลี้ยงมากินมากินน้ำอันนี้ก็ไว้ให้คนมาเอาน้ำไปซักผ้าเมื่อก่อนไม่มีแบบอะไรแบบเหมือนตอนนี้เนาะดูเนี่ยคือสวยมากๆเพื่อนๆถ้าใครมานะถ้าใครมาเที่ยวประเทศโปรตุเกสหรือว่ามาไม่ถึงก่อนนี่แหละแต่ว่าตอนเนี้ยเขาทำใหม่เนาะเขาทำใหม่เพื่อให้มันสวยงามขึ้นเวลามีนักท่องเที่ยวมาเขาก็จะปล่อยน้ำลงน้ำก็จะเป็นแบบเจิงๆไม่ลึกเนาะเด็กน้อยก็เล่นได้เพราะว่าตอนนี้ไม่มีสัตว์เลี้ยงไม่มีอะไรแล้วเนาะ ดูรูเก่ารูแก่รูเก่ารูแก่ดูอนุรักษ์เขาก็ทำอนุรักษ์ไว้น้ำก็จะไม่ขาดสายเพื่อนๆดูความสวยงามเนาะโอเคเดี๋ยวขึ้นบันไดไปบันไดนี่ก็เป็นเขาทำใหม่จ้ะเมื่อก่อนจะเป็นที่ราบนี่มาเมื่อก่อนนี่จะเป็นร้านกาแฟร้านกาแฟแต่ตอนนี้มันจะโล่งจะว่างหมดเลยมันจะโล่งดูก็จะเป็นที่เดินเล่นที่นั่งคุยที่จีบกันอะไรอย่างนี้นะพี่น้องเขาก็มีการจีบกันด้วยเด้พี่น้อง
ถวนี้นะอุ้ยมาดูกระถางดอกไม้นี่สวยมากเลยดูต้นโอลิฟออยล์ต้องเป็นสัญลักษณ์ของโปรตุเกสเท่านั้นต้นโอลิฟออยล์ดูปาดสวยงามสวยงามปาดอยากอุ้มไปบ้านเด้พี่น้องอุ้มไปบ้านดีไหมอุ้มไม่ไหวแน่ๆอุ้มไม่ไหวอุ้มไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวไปเที่ยวตรงนู้นก่อนเนาะนี่เขาก็จะมีเห็นไหมพี่น้องดูหญ้านี่น่ะสวยๆอยากได้ไปปลูกที่บ้านแต่ก็หญ้าด้วยพี่น้องอย่าคิดแม้แต่จะชาฟุยนี่ก็อันนี้ข้างบนนี่ก็เป็นโรงเรียนเด้อพี่น้องเป็นโรงเรียนก็จะมาถ่ายน้องแมวให้ดูโอเคมาสัญลักษณ์น้องแมวก็จะไม่อยู่ตรงนี้เด้อเพื่อนๆอันนี้ก็ทำใหม่เหมือนกันทำก่อสร้างใหม่ดูน้องแมวก็ตัวใหญ่เท่าน้องหมาน้องหมาก็ตัวใหญ่เท่าน้องแมวสวยมากแต่ทุกว่าเสียเงินทำว่างเปล่าเนาะคนเขาก็จะมาถ่ายรูปกันตรงนี้แหละเพื่อนๆสัญลักษณ์สวยงามมากเนาะก็คือประเทศโปรตุเกสซาบูกาลเด้อพี่น้องหมดดูสวยงามสวยงามสวยงามอ่ะดูโอเคเพื่อนๆถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะคะถ้าไม่ชอบก็กดไลค์ให้จักหน่อยเด้อคลิปสั่นเด้อจ้าโอ้ยเนาะลูกชายก็แบบดื้อแบบสุดยอดดูความดื้อโอ้ยดูโอเคจ้าเพื่อนๆกดไลค์ให้ด้วยเด้อจ้า